ชาวบ้านสุดดีใจรับเงินคนละหมื่นขออิงเป็นนายกนั่นๆอยากให้มีโครงการอีกขอบคุณที่ช่วยเหลือประชาชนข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่ผู้สื่อข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์รายงานบรรยากาศการรับเงินดิจิทัล 10,000 บาทโครงการดิจิทัลวอลเล็ตสำหรับประชาชนกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบางซึ่งวันนี้จะโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนและกลุ่มเปราะบางกลุ่มแรกนะคะที่เลขประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข0ค่ะโดยบรรยากาศตามตู้ ATM และธนาคารต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์เต็มไปด้วยความคึกคักมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ต่างพากันนำสมุดบัญชีและบัตร ATM มากดเงินเพื่อนำไปใช้จ่ายกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะที่หน้าธนาคารธกสจังหวัดกาฬสินธุ์มีประชาชนทั้งผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการต่างพากันเดินทางมาเข้าคิวรอเบิกเงินและกดเงินหลายคนต่างตื่นเต้นและดีใจที่ได้รับเงิน 10,000 บาทพร้อมฝากขอบคุณไปยังรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่ช่วยเหลือประชาชนและให้เงินจริงตามนโยบายที่ได้ประกาศเอาไว้และขอให้นางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีนานๆและขอให้มีโครงการดีๆออกมาอีกค่ะนางหนูมาลาอายุ79ปีชาวบ้านบึงวิชัยตำบลบึงวิชัยบอกนะคะว่าดีใจและตื่นเต้นตื่นตันใจอย่างมากที่ได้รับเงิน 10,000 บาทในครั้งนี้ซึ่งมีประโยชน์กับตนและครอบครัวอย่างมากเพราะต้องนำไปใช้จ่ายในครอบครัวซื้อกับข้าวซื้ออาหารและให้ลูกหลานไปโรงเรียนรวมทั้งซื้อปุ๋ยบำรุงต้นข้าวและเครื่องมือการเกษตรอีกด้วยนะคะนางหนูบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีนโยบายดีๆที่ช่วยเหลือประชาชนแบบนี้เลยตนขอขอบคุณรัฐบาลและขอให้นายกอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีนานๆขอบคุณรัฐมนตรีที่ช่วยเหลือประชาชนและให้เงินจริงตามที่ประกาศเอาไว้ด้านนางกิ่งแก้วเมืองโคตรอายุ55ปีชาวชุมชนเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้บอกว่าดีใจมากที่ได้รับเงิน 10,000 บาทสำหรับเงินจำนวนนี้ถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งสามารถนำไปใช้จ่ายในครัวเรือนและดำรงชีพได้อีกนานขอขอบคุณรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ช่วยเหลือประชาชนมีโครงการดีๆออกมาช่วยประชาชนและขอให้มีโครงการดีๆออกมาอีกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ